สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหลักมาตรฐานคุณภาพร้านค้าปลีกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดประเด็นต่างๆเพื่อประเมินถึงความมีมาตรฐานของธุรกิจค้าปลีกดังนี้ 1. ค่ะการรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3. สารสนเทศและการวิเคราะห์ 4. ทรัพยากรบุคคล5. กระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 6. การจัดการร้านค้าและการจัดวางสินค้าและข้อ 7 ค่ะอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อไปจะเป็นรายละเอียดของการประเมินในแต่ละหัวข้อค่ะหัวข้อที่ 1. การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เจ้าของกิจการจำเป็นจะต้องกำหนดทิศทางของร้านค้าการเชื่อมโยงธุรกิจการจัดทำแผนธุรกิจการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางมีการกระจายแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความมีส่วนร่วมของสังคมค่ะหัวข้อที่2ค่ะการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดธุรกิจต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดโดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่องเรามี6เทคนิคช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะเทคนิคที่1เข้าใจปัญหาลูกค้าข้อ2ค่ะสื่อสารอย่างมีมารยาทและตอบปัญหาอย่างฉลาดข้อ3สร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้อ4ใช้เครื่องมือระบบ CRM ที่เหมาะสมข้อ5เชื่อมโยงกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั้งหมดและเทคนิคที่6ค่ะปรับปรุงและประเมินกระบวนการในการบริการลูกค้าค่ะรายละเอียดในการประเมินหัวข้อที่3สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจเช่นข้อมูลการซื้อขายค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังข้อมูลลูกค้าพนักงานเป็นสิ่งที่ธุรกิจค้าปลีกต้องมีการจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบสะดวกต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งเรียกว่าสารสนเทศโดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง2หัวข้อค่ะข้อ1การประเมินและวิเคราะห์การดำเนินงานของร้านค้าข้อ2การจัดการสารสนเทศของร้านค้าที่เหมาะสมรายละเอียดในหัวข้อประเมินหัวข้อที่4ค่ะทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับองค์ความรู้และทักษะของคนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานธุรกิจจึงควรมีการลงทุนด้านการเรียนรู้ของพนักงานโดยให้การศึกษาการฝึกอบรมและยังรวมถึงการหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานให้พนักงานเข้าใจในระบบงานการได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามความรู้และทักษะที่มีอยู่และรับทราบถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของการทำงานทั้งระบบ